ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีรังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพลากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่ทนทานหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ10 อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจของตนมีวิธีปฏิบัติอยู่3 ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจารภาวนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพาน2 การนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1 จนถึง 5ย้อนมาขาน1-2ไปเรื่อยลิบถึง10 วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นหันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา50ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3ภาการระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จะตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสกิดใจให้รู้ตาม
ความเลวทรามประเสริฐศรีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การคิดการฟังและค้นหาคือตั้งจิตพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามฟังอย่างตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งของให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโยมเกิดเกล้าวิมายะเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกสาธุโยมเสามังกรเสามังกรเอาสาธุสาธุแล้วก็สุกแก้วคำอ้วนโอ้ทั้งสามท่านเข้ามาแต่หัวรุ่งเลยวันนี้เกิดเก้าวิมายะโถ้าวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นเอาอากาศทางสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายนะวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดเมฆหมอกก้อนหิมะจากประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุคอกสาธารณรัฐไอร์แลนด์โอ้ยมออกัสออกัสเข้ามาอีกท่านหนึ่งเนี่ยโอ้วันนี้มาหลายท่านแล้วก็โมทนาเป็นกำลังใจในการบรรยายธรรมสำหรับวันนี้ก็เป็นการบรรยายในส่วนของวิปัสสนาซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรและศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานักท่องเที่ยวที่มาวัดพระธาตุดอยสุเทพทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็ทำสมาธิภาวนาอยู่ขณะนี้เป็นแบบสมถกรรมฐานบริกรรมในใจพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยใช้ศัพท์ว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาบริกรรมคุณโยมสมภารรมณะมาอีกท่านหนึ่งสาธุสาธุ นะซึ่งมันมีวิธีอยู่3อย่างดังที่ได้ปาหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้เรื่องสมถกรรมฐานคือการบริกรรมการนับและการระลึกตามโยมภักดีอวดสุขโอ้สาธุสาธุไว้สาธุลุงนะจากเชียงรายเนอนี่นะเขาบอกว่าเชิญเข้ากล้องหน่อยอ๋อเข้ากล้องไม่ได้ระบบมันเสียนะวันนี้มาแต่หัวรุ่งเหมือนกันตอนนี้เป็นภาคบ่ายภาคเช้าผ่านไปแล้วตอนนี้ภาคบ่ายบรรยากาศก็ดีหน่อยวันนี้แสงแดดแจ่มจ้ามีเมฆเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันนะแต่อุณหภูมิก็ยังอยู่8องศา8องศาสูงสุดนี่เดี๋ยวตอนกลางวันนะของที่นี่นะประมาณ20องศา20องศาตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเรื่องอาหารของอวิชชาวันนี้ซึ่งก็เป็นพุทธวจนะหรือพุทธพจน์พุทธภาษิตพุทธดำรัสของพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในทศกัณฐนิบาตอังคุตตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่24หน้า120ข้อที่11หนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมได้นำมาลงไว้ในส่วนของการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาก็ขอบคุณทางบรรณาธิการหนังสือพุทธวจนะไว้หน้าที่นี้ด้วยใจความก็คือภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏแต่นี้อวิชชาไม่ได้มีย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชชาไม่ได้มีอวิชชาเพิ่งมีในภายหลังเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอวิชชาย่อมปรากฏเพราะมีข้อนี้เป็นปัจจัยอันนี้เป็นข้อความเบื้องต้นพูดถึงว่าอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้เนี่ยไม่มีอะไรปรากฏมาก่อนไม่มีอะไรปรากฏมาก่อนเพราะอะไรเพราะความไม่รู้มันเป็นธรรมชาติของคนเป็น
เป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่เบื้องต้นอยู่แล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่จะทำให้คนเกิดความยุ่งยากสับสนเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดความทุกข์ยากลำบากมันเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งหลายว่างั้นนะมันเป็นต้นเหตุของแต่ต้นเหตุของก่อนอวิชชามาเนี่ยมันไม่ปรากฏมันไม่ปรากฏไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นแต่ว่าในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงทราบทรงเห็นและได้วางหลักเอาไว้ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดอวิชชาเนี่ยมันมีมันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีแต่ว่ามันไม่ปรากฏมันไม่ปรากฏที่เรารู้ๆกันก็มันเป็นต้นเหตุอย่างในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณนามรูปผัสสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานใช่ไหมแต่ก่อนอวิชชาเนี่ยมันไม่มีแต่ความจริงมันมีมาดูในใจความนี้พุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวอวิชชาว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารนี่เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดอวิชชานี่เรียกว่าอาหารเรียกว่าอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชาควรจะกล่าวว่านิวรณ์ห้าพระองค์ใช้คำว่าควรจะกล่าวว่านิวรณ์ห้าเพราะอะไรเพราะนิวรณ์ห้าเนี่ยความชอบความชังความง่วงความฟุ้งความสงสัยเนี่ยนะตั้งแต่กามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะแล้วก็วิจิกิจฉาเนี่ยอันนี้เป็นตัวกิเลสเป็นตัวกิเลสเป็นตัวเหตุเป็นต้นเหตุทำให้คนเราเนี่ยไม่รู้ทำให้ไม่รู้นี่ก็คือถ้าภาษาธรรมะนี่เขาเรียกว่าโมหะนะโมหะคือความหลงความไม่รู้ทีนี้อวิชชาในความหมายในทางการปฏิบัติธรรมนี่ก็จะหมายถึงไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการคือไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสาเหตุของความทุกข์ไม่รู้จักการดับความทุกข์และไม่รู้จักวิธีการหรือข้อปฏิบัติเรียกว่ามรรค8ที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ไม่รู้ไม่รู้สิ่งนี้เนี่ยเมื่อไม่รู้สิ่งนี้เนี่ยก็จึงทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายเกิดตัณหาตามมามากมายก็มีความรุ่มหลงมัวเมาติดอยู่ในกามคุณอย่างในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในเบื้องต้นก็ตรัสไว้เลยกามสุขันธิกานุโยคคือการประกอบติดยึดติดในเรื่องของกามคุณทั้งหลายมีรูปเป็นต้นมีการสัมผัสทางเนื้อทางหนังเป็นที่สุดก็ต่อมาก็ทำให้เกิดในเฮโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตสันทิโตในธรรมจักรว่าไว้ก็คือว่าเป็นเกิดสิ่งที่เลวทรามคัมโมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสร้างบ้านสร้างเรือนมีครอบมีครัวมีลูกมีเมียมีพุงมีแฟนมีกิ๊กมีแก๊กอะไรต่างๆมันเกิดมาจากอวิชชาเนี่ยทั้งนั้นมันเกิดจากการยึดติดในเรื่องของกามในเรื่องของกามทั้งหลายนี่ปิดตามมาเลยทีเนี้ยลูกเต้าเราหลานความทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์ทั้งนั้นเหมือนโยมพักดีอวดสุขก็มีลูกเต้าเหล่าหลานเหลนลิ้นหลีดลี่สืบต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละจะเรียกว่ามันเป็นอาหารเป็นอาหารธรรมดาคนเราเนี่ยสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารเหมือนพุทธภาษิตที่ว่าสัพเพสัตตาอาหารติทิกา
สัตว์ทั้งหลายจะตั้งอยู่ได้อยู่ยืนหยัดอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยอาหารถ้าไม่มีอาหารอยู่ไม่ได้ในทางธรรมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันก็ต้องก็มีอาหารของมันอาหารในที่นี้พุทธองค์ตรัสว่าควรจะกล่าวว่านิวรณ์ทั้ง5ประการเป็นอาหารของอวิชชาเออนะทำให้มันอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลว่าทำให้เจริญเติบโตทำให้เจริญรุ่งเรืองทำให้อยู่ได้ตั้งอยู่ได้นะคำว่าอาหารตามศัพท์แปลว่านำมาอาละแปลว่านำไปอานำหน้าอาหาระแปลว่านำมาคือนำสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ร่างกายของเรานำมาสู่ทำให้ร่างกายของเรานี่ตั้งอยู่ได้ต่อไปแม้นิวรณ์ห้าเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าควรกล่าวว่าทุจริตสามประการทุจริตสามประการคืออะไรบ้างก็คือการทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่าอกุศลอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นทางกายนี่การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอย่างเงี้ยเนี่ยเรียกว่าเป็นต้นเหตุอ่ะเป็นทุจริตอ่ะทางวาจาก็พูดเท็จพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยทางใจก็มีความเห็นผิดมีอาฆาตพยาบาทมีวิหิงสามีการเบียดเบียนคิดนะคิดที่จะเบียดเบียนคิดจะทำร้ายทำอันตรายคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญคือมิจฉาทิฏฐิคิดผิดอันนี้คือเป็นต้นเหตุเลยเป็นต้นเหตุของนิวรณ์ห้าเป็นต้นเหตุของนิวรณ์ห้าแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตสามควรกล่าวว่าการไม่สำรวมอินทรีย์อินทรีย์ทั้ง6ของเรานี่นะตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะไม่สำรวมก็ทำให้เกิดทุจริตขึ้นไม่ว่าจะทางกายก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่สำรวมก็จะไปทำไปฆ่าสัตว์ไปเบียดเบียนไปทำร้ายเขาแต่ถ้าเราสำรวมไว้ดีก็ไม่มีปัญหาใจก็เหมือนกันเราสำรวมสำเนียกอยู่ตลอดเวลามีโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบคายแยบยลก็จะไม่คิดผิดก็จะไม่คิดโลภก็จะไม่คิดอาฆาตพยาบาทเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงถือว่าการสำรวมและไม่สำรวมเนี่ยเป็นอาหารการไม่สำรวมเนี่ยเป็นอาหารของทุจริตทั้งสามอย่างถ้าสำรวมก็ไม่เป็นอาหารทุจริตสามอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นดูไปดูมาหมดเวลาหมดเวลาอีกแล้ววันนี้โอ้คุณโยมบักดีวัดสุขเป็นท่านสุดท้ายนะไหว้สามาแล้ววันนี้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรมากอากาศก็เย็นลงแล้วฝนตกแล้วเนาะทางภาคเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอาหารเรื่องของอาหารเนี่ยก็ยังมีอยู่อาหารของเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เป็นอาหารของทุจริตคือการสำรวมไม่สำรวมอินทรีย์ต่อไปอาหารของสำรวมอินทรีย์ก็มีอาหารของต่อไปก็จะมีอีกหลายอย่างมันเรียกว่ามันเป็นที่เป็นของที่สืบเนื่องกันไปสืบเนื่องกันจึงทำให้เกิดเป็นอาหารหล่อเลี้ยงทำให้เจริญทำให้เกิดมีขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุข
ใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญอ้าวสามเณรน้อยสังเหลือวัดประแดงเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายอีกแล้วอาหารอากาศร้อนมาก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 อบอ้าวว่างั้นนะหมดเวลาพอดีขอบคุณมากขอบคุณมากสาธุขอเจริญพร